ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพันลบแหลมล่ารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมพันตำรวจเอกวิทวัฒน์เนี่ยก็มาประชุมร่วมกับคณะทำงานมีพันตำรวจเอกโอภาสหาญณรงค์ผู้กำกับการสน.พระโขนงที่เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าตำรวจเนี่ยเร่งประสานเจ้าของรถให้มาให้ปากคำแล้วเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาอยู่ในอาการตกใจยังไม่พร้อมจะมาให้ข้อมูลแต่ไม่หลบหนียังติดต่อได้ตลอดนะคะถามเบื้องต้นเจ้าของรถบรรทุกเนี่ยเขาบอกว่ามีรถบรรทุกขับรับงานอยู่ 6-7 คันถามว่าประเด็นนะทำไมรถของคุณต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยโดยเฉพาะไอ้ดาวสีเขียวตัว B เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียงสติ๊กเกอร์ที่ติดให้รู้ว่าเป็นรถที่จะมาตักดินที่ไซต์งานก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์นี้คนงานจะไม่ตักดินให้อาจจะได้รู้ว่าเป็นรถของใครเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เขาไม่ตักดินให้นะส่วนกรณีคลิปคนงานดูดน้ำมันเนี่ยนะคะฝ่ายสืบสวนตามตัวมาสอบปากคำแล้วคนดูดน้ำมันเขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งให้มาถ่ายน้ำมันออกจากถังเพราะตัวถังมันเสียหายจากอุบัติเหตุเกรงจะเกิดอันตรายก็เลยเอาน้ำมันออกบางส่วนโดยมีการเอาน้ำมันที่ดูดออกไปเนี่ยที่เทอยู่เนี่ยนะคะเอาไปมอบให้ตำรวจแล้วนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันลดลงเพราะน้ำมันที่ถ่ายออกไปก็เก็บไว้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรก็ถือว่าไม่มีความผิดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังระบุอีกนะคะว่าทางตำรวจได้สั่งตรวจสอบเรื่องนี้ในทุกมิติสำหรับสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยตำรวจนครบาลจะร่วมกับเจรตำรวจแห่งชาติหาพยานหลักฐานรถบรรทุกทั่วไปก็มีการติดสติ๊กเกอร์กันอยู่แล้วเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแล้วไอ้สติ๊กเกอร์อันเนี้ยที่เป็นประเด็นเนี่ยมันติดไว้เพื่ออะไรถ้าพบว่าเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนคนที่ออกมาบอกว่าสติ๊กเกอร์นี้เป็นเรื่องของสวยขอให้นำข้อมูลหลักฐานมาให้ตำรวจแล้วท่านผบช.น.ท่านพูดแบบนี้เลยนะถ้าไม่จริงก็คือหมายความว่าพูดไปเรื่อยสติ๊กเกอร์นี้ไม่เกี่ยวกับสวยเนี่ยต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนี่อ้าวยังไงดีฮะทีนี้ฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะผบตร.ก็พูดเหมือนกันว่าคือการจะกล่าวหาลอยๆเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานแต่ผบตร.เนี่ยก็พูดในมุมว่าแต่อะไรก็แล้วแต่ที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตขึ้นมาแล้วต่อให้ไม่มีหลักฐานแล้วพอมันเป็นประเด็นเรื่องสวยกับตำรวจเนี่ยนะมันก็ไปกระทบกับภาพลักษณ์ตำรวจเพราะนั้นเนี่ยคือต้องสอบให้ชัดใช่ฮะหาตัวให้เจอว่าถ้ามันผิดจริงก็ต้องเอาตัวมาลงโทษให้หมดคือผบตร.ก็บอกว่าขีดเส้นใต้ภายใน3วันเหมือนกันนะต้องสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างอ่ะทีนี้เราไปสอบถามเพิ่มเติมกับทนายเดชากิติวิทยานันท์กันหน่อยนะฮะทนายบอกเลยฮะนี่คือเรื่องของสวยแน่นอนอ่าเดี๋ยวทนายจะโดนหรือเปล่าเนี่ยมารับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยตอนนี้ใครมาบอกว่าอันนี้สวยอ่ะแต่ทนายบอกนี่คือสวยฮะสวยนครบาลและสวยกทมเพราะรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งในพื้นที่กรุงเทพแต่กลับไม่พบบันทึกการแจ้งดำเนินคดีโดยผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยคือเขาเคลียร์กับตำรวจทุกสน.ที่วิ่งผ่านเส้นทางไปแล้วพูดง่ายๆตั้งแต่บ่อดินออกรถมาผ่านแยกไหนบ้างจ่ายเรียบเพราะแต่ละครั้งเวลาขนดินเนี่ยดินมันจะตกลงผิวการจราจรแล้วถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยมันทำให้ถนนพังก็ต้องดำเนินคดีแต่นี่คุณปล่อยให้เขาผ่านมากี่แยกอะกี่พื้นที่ไม่มีบันทึกรายงานอะไรทั้งสิ้นเพราะจ่ายสวยกันหมดแล้วผมย้ำอีกทีอันนี้ทนายเดชาพูดนะฮะคุณตำรวจไม่ใช่เราพูดเองนะทนายบอกนะฮะแม้จะรู้ว่าเส้นทางการเงินเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างแต่ทั้งหมดมันก็ยังไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเลยว่าไม่มีใครแก้เรื่องนี้ได้หรอกเรื่องสวยเนี่ยเพราะว่าเดือนนึงนะคุณผู้ชมเดือนนึงนะฮะมีเงินหมุนเวียน50,000 ล้านบาทที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาแฉอย่างเดียวแต่ก็ไม่เห็นมีใครเอาจริงสักคนครับเจ้าของสติ๊กเกอร์ไอ้ไม้ที่เสียบลงไปอ่ะที่เขียนว่าเสียบิ๊กบิ๊กอ่างเปาอะไรพวกเนี้ยก็หมายความว่ารถพวกเนี้ยพอจ้างมาปุ๊บสมมติว่าเสียบิ๊กจ้างมาก็ใส่เสียบิ๊กสามารถเคลียร์เจ้าที่ได้พอเปลี่ยนเสียบิ๊กเสร็จปุ๊บโครงการเสียอ่างเปาก็เสียบใหม่เอาไม้เสียบทุกคนเนี่ยหากินกันเป็นกระบวนการผมว่าตำรวจไม่กล้าดำเนินการตำรวจประเทศไทยผมว่าไม่กล้าเพราะว่าสวยทางหลวงเนี่ยขนาดยิงตำรวจตายต่อหน้าตำรวจนะคิดดูก็ลองคิดดูแสดงว่าผลประโยชน์มันเยอะผมว่าตำรวจไทยไม่กล้าปราบสวยเพราะสวยเนี่ยมันเป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจบางคนปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขและนายกคนปัจจุบันก็ไม่กล้าด้วยนะครับนะใจไม่ถึงพอแล้วผมไม่เชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแก้สามารถแก้ปัญหาได้ไม่มีใครกล้าผลประโยชน์มันมากนะครับแต่หาหลักฐานยากแต่ประชาชนรู้โอ้ทนายเดชานี่ฟาดไปถึงนายกเศรษฐาเลยนะฮะ
บอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยก็ไม่กล้าด้วยใจไม่ถึงพอแก้ไม่ได้โอ้โหนี่ปรามาสเลยนะเพราะฉะนั้นนายกฟังแล้วนายกต้องจริงจังแล้วนะแบบนี้อ่ะคือแต่นายกก็ดูจริงจังแหละเมื่อวานนายกเองก็บอกเหมือนกันว่าแต่มันก็เป็นปัญหาที่มันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในรัฐบาลนี้นะมันมีมานานแล้วก็ต้องแก้แบบบูรณาการใช่ฮะเอาทีนี้ผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านก็สั่งด่วนให้เจรตำรวจเนี่ยเร่งตรวจสอบเรื่องสติ๊กเกอร์นะฮะว่าตกลงแล้วเป็นสวยหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมหรือไม่ถ้ามีดำเนินการเด็ดขาดทั้งอาญาวินัยและปกครองพร้อมทั้งให้รายงานผลให้ทราบภายใน3วันนี่จริงๆต้องเหลือ2วันแล้วนะเพราะผ่านมาแล้ววันหนึ่งนะฮะเน้นให้ตำรวจนครบาล1เนี่ยทำคดีแบบตรงไปตรงมากำชับตำรวจทั่วประเทศครับห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากสิ่งผิดกฎหมายและผบ.ตร.เอาจริงนะฮะบอกว่าแม้ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปทำเนี่ยจะเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลยด้วยก็ถือว่าเป็นการออกมาเทคแอคชั่นที่ดูเอาจริงเอาจังสำหรับผบ.ตร.ครับก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็คงจะต้องเป็นแก้เชิงระบบในอีกหลายจุดของบ้านเราเลยนะคะคุณผู้ชมครับ